ครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมสมบูรณ์วสินทัชวานนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทปรึกษา Real Estate จำกัดมหาชนนะครับก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเจอกันนะครับก็เราพยายามที่จะพบกันปีละ2หนนะครับก็ติดต่อกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ยังเข้ามารับฟังปรึกษานะครับด้วยจำนวนมากอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ผมคงจะไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมคงจะไปต่อก่อนก็แล้วกันนะครับผมคงจะไล่ตามสไลด์ presentation ที่เตรียมมาไว้ให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าท่านนักลงทุนนะครับหรือนักวิเคราะห์ท่านใดมีคำถามอะไรนะครับอาจจะอินเทอร์รัปบ้างก็พอได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหลังจากผมจบ presentation แล้วเนี่ยเราจะมี session สำหรับการถามอยู่แล้วนะครับก็อาจจะรวบรวมแล้วก็ไปถามตอบกันตอนนั้นทีเดียวก็ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถ้าจะมีคำถามในบางโอกาสขึ้นมาก่อนนะครับก็นะครับในส่วนไตรมาส2นะครับผลการดำเนินงานของเราในไตรมาส2เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากนะครับเราสามารถประสบความสำเร็จเป็นเราเรียกว่า new high performance สำหรับไตรมาส2เราอีกแล้วนะครับในไตรมาส2เราได้ยอด pre-sale นะครับที่ลูกค้าเข้ามาจอง booking กับเรานะครับอยู่ในจำนวนเงินเนี่ย 11,400 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดของเราต่อไตรมาสนะครับเป็น5ไตรมาสติดต่อกันละนะครับที่เราสามารถทำ new high ขึ้นมาได้ตลอดก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับในส่วนฝั่งรายได้ของไตรมาส2เราเองนะครับได้อยู่ที่ 5,900 ล้านนะครับตกลงมาจากไตรมาส1เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเรามีจำนวนคอนโดให้โอนเนี่ยน้อยลงในไตรมาส2นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ระดับ 62% นะครับในส่วนฝั่ง pre-sale นะครับหลังจากที่เราสามารถ achieve ตัวเลขครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 20,000 ล้านได้นะครับเมื่อเทียบกับ target ที่เราวางไว้ทั้งปีอยู่ที่ 29,000เราก็เลยมาพิจารณาว่าเป็นไปได้ครับว่าสิ้นปีนี้เราน่าจะทำได้จนถึง 35,000 นะครับก็เป็นตัวเลขอีกสัก 15,000 ล้านที่เราจะทำในครึ่งปีหลังซึ่งเราเท่าที่เราดูก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากที่เราน่าจะทำได้นะครับอันนึงที่เราอยากจะขอไฮไลท์เพิ่มเติมให้ท่านนักวิเคราะห์ฟังก็คือเราอาจจะในช่วงครึ่งปีแรกรวมทั้งครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเราคงจะมีการจัดซื้อที่ดินเข้ามาค่อนข้างมากขึ้นกว่าเดิมจากแผนที่เราเคยวางไว้นะครับเนื่องจากเราเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าการที่เราเปิดโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวชาวเฮ้าส์เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จที่ดีเราได้ยอดพรีเซลที่ค่อนข้างสูงนะครับยอดโอนที่เราทำได้ก็ลูกค้าก็เข้ารับโอนตามปกตินะครับแล้วมีโอกาสได้ที่ดินแปลงใหม่เข้ามาค่อนข้างมากนะครับก็เลยมีการจัดซื้อที่ดินค่อนข้างจะเยอะสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายๆอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนที่จะมีผลกระทบกับตัวงบดุลของปรึกษาเราเองนะครับมันก็จะทำให้เนื่องจากเรามีการเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นอาคารชุดมากขึ้นนะครับก็ในส่วนที่เขาเรียกว่าวงจรธุรกิจเราก็จะยาวขึ้นนะครับมันก็จะทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์ของเรามีการเติบโตที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับภาพรวมนะครับจากทั้งหมด43โครงการที่เราซับมิตไปเพื่อขอ BOI เมื่อครึ่งปีนะครับปัจจุบันก็ได้รับอนุมัติมาแล้ว31โครงการนะครับเมื่อโครงการจากที่เราได้ BOI มาก็จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งการแผนการเปิดโครงการของเราจากเดิมที่เราเคยวางแผนว่าจะเปิดทั้งหมด48โครงการในปี2010นะครับครึ่งปีแรกเราเปิดไป39นะครับจากที่ผมเรียนก็เลยจะต้องมีการปรับแผนใหม่นะครับเราคงจะเปิดเพิ่มเป็น68โครงการนะครับทั้งปีก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไฮไลท์ทั้งหมดของเราที่เราให้ไว้นะครับผลจากนี้นะครับก็ให้เห็นว่าตัวปรึกษาเราเองจริงๆเราถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเรามี business model ที่ดีนะครับมีความได้เปรียบในทางการแข่งขันนะครับเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำการก่อสร้างเองจัดหาของเองเราสามารถควบคุมต้นทุนได้เวลาในการก่อสร้างก็ค่อนข้างสั้นนะครับเราสามารถสร้างบ้านให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาในส่วนบ้านเหนี่ยวเทาเฮาอยู่ที่45ถึง60วันนะครับวงจรธุรกิจ
นับจากตั้งแต่วันจองจนถึงวันโอนนะครับก็อยู่ในระดับประมาณ90กว่าวันนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงครึ่งปีแรกของปีนี้ครึ่งปีนี้อาจจะดูสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปิดโครงการค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ยอดขายที่ค่อนข้างสูงนะครับมันก็อาจจะทำให้เรามีผลกระทบเรื่องกำลังการผลิตอยู่บ้างที่เราจะไม่สามารถส่งมอบบ้านได้ทันเหมือนในครึ่งปีเหมือนกับปีที่แล้วทั้งปีนะครับแต่ก็ยังสามารถคุมได้อยู่ในระดับประมาณสัก 3-4 เดือนอยู่นะครับเรายังสามารถควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเค้าเรียกมีแรงบีบจากเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การปรับตัวของราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปรึกษาเราการใช้การเสนอขายสินค้าในแบบที่เราเรียกว่าเป็น cost plus นะครับนั้นต้นทุนขึ้นมาเราก็จะมีการปรับราคาขึ้นไปรองรับอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นว่าเรายังสามารถเมนเทนระดับการขายของเราได้โดยที่ยอดขายไม่ตกลงนะครับแล้วก็ในการเดียวกันก็สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ก็เป็นโดยเป็นภาพรวมนะครับเราคงจะพยายามจะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าต่อไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นแนวทางที่เรายังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยการที่เรากระจายธุรกิจของเราเป็นให้มีเราเรียกว่าเป็น special business unit หรือว่า strategic business unit นะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมด11 SBU แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะขยับขึ้นเป็นสัก12 SBU เพื่อจะรองรับการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าสู่ตลาดธุรกิจนะครับ international business ก็เริ่มมีผลคืนกลับมาให้กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตให้ฟังอีกสักทีนึงนะครับก็อู้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของ business platform ของเรานะครับผมเคยเรียนนำเสนอให้ฟังกันแล้วนะครับตัวสีเขียวก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เราเคยทำเมื่อประมาณปี 2007-2008 นะครับเดิมจริงๆเราจะอยู่ในส่วนฝั่งสีเขียวด้านบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือพวกบ้านพึกษานะครับแล้วก็ในระดับราคาต่ำกว่าล้านหนึ่งหรือล้านนิดๆนะครับแล้วก็มีพึกษาวิวนะครับมีพัฒสอนระดับ3ล้านถึง5ล้านอยู่แถบชานเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับเราก็เริ่มเข้ามาในสู่ตลาดพวก The Seed นะครับเมื่อสักปีก่อนๆแล้วก็เริ่มมามีปรึกษาวิวเข้าเมืองมากขึ้นมีคอนเน็กเข้าเมืองมากขึ้นนะครับในปีที่แล้วเองเราก็เริ่มมามีปรึกษาชาวแล้วก็มีการออกดีไซน์ใหม่สำหรับตัวพัฒสอนใหม่นะครับรวมทั้งออก The Plant City เอ่ยรวมทั้ง The Seed ก็ออก The Seed Team Ivy Riverไอวีสาธารณ์ก็เข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับปีนี้เองก็เป็นปีที่เราจะเริ่มลุกเข้าไปในตลาดอันอื่นมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในโครงการ The Tree Condo ก็จะมี launching มาอีก4แบรนด์เลยนะครับเป็น Chapter 1 Condo Red แล้วก็ BU ก็คือเป็นคอนโด BOI ranking พวกนั้นนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องได้ BOI ทุกโครงการนะครับเพราะมันต้องต่ำล้านเราอาจจะเป็นสักล้าน4ล้าน5เราก็ทำนะครับถ้ามันได้กำไรที่ดีกว่านะครับในขณะเดียวกันเราก็เสนอคอนโดในระดับราคาสัก2ล้าน3ล้านนะครับไม่เกิน5ล้านบาทมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น The Fields Condo เอ่ย Urbano ที่เราเปิดไปนะครับนั่นก็เป็นแนวโครงการใหม่ๆที่เราจะเสนอเข้ามานี่จะเป็น2แหล่งใหญ่ในประเทศอีกอันนึงก็ที่เราวางไว้อยู่นะครับก็คาดว่าอยากจะเปิดบ้านเดี่ยวในระดับราคา 5-10 ล้านนะครับก็ยังเป็นที่เรายังมองอยู่แต่ว่าเราคงจะไม่เป็น 5-10 ล้านในแถบชานเมืองแต่เราอยากจะเสนอ 5-10 ล้านในเขตเมืองนะครับค่อนข้างใกล้เมืองเข้ามาให้ได้นะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นอยู่แถวศรีนครินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ไม่ไกลจากแจ้งวัฒนะก็น่าจะเป็นระดับบ้านเดี่ยวที่เราน่าจะสามารถเสนอราคา 5-6 ล้านบาทได้นะครับก็เป็นค่อนข้างใกล้เมืองมากขึ้นนะครับอีกตลาดนึงที่เราเริ่มไปแล้วนะครับก็คือตลาดต่างจังหวัดนะครับก็เราเริ่มไปเปิดตลาดที่อยุธยานะครับนครปฐมมีแล้วสมุทรสาครมีแล้วนะครับรวมทั้งที่ชลบุรีนะครับก็เป็นตัวตลาดใหม่ๆที่เราเข้าไปเปิดนะครับยอดขายที่ออกมาได้รับการสนองตอบค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอีกอันนึงที่เรากำลังจะไปเร็วๆนี้ก็จะเป็นที่ภูเก็ตนะครับก็เราคงจะไปทำเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ที่นั่นรวมทั้งบ้านเดี่ยวนะครับแต่ว่าคงจะเน้นขายระดับราคาถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็ระดับราคาสักล้านห้าไม่เกิน2ล้านนะครับบ้านเดี่ยวก็อยู่ในระดับราคา3ล้านไม่เกิน5ล้านบาทนะครับก็คือจับคนทำงานที่อยู่ในภูเก็ตนะครับไม่ได้จับเป็นรีสอร์ทโฮม
พวกนั้นนะครับส่วนต่างประเทศก็จะ